ของนักเรียนเกอร์รี่แก๊งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาวสาวชอบกินอาหารทะเลไหมชอบมากใครชอบอะไรบ้างกุ้งกินชอบกินชอบกินชอบกินกระเบนผัดฉ่าน้องพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายนึกนานเชียคือพี่ฟ้าต้องการจะบอกว่ากินทุกอย่างโอเคนั่งนั่งเดี๋ยวแบบนั่งคิดอยู่อุ้ยมีอะไรบ้างวะปูกุ้งปลาคำถามมีอยู่ว่าคุณนัดกับเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลและระหว่างทางก็ได้แวะกินอาหารทะเลด้วยกันอย่างอร่อยพอไปถึงที่พักปรากฏว่าคุณเกิดท้องเสียอยู่คนเดียวคุณคิดว่าอาหารทะเลชนิดใดที่เป็นสาเหตุให้คุณท้องเสียโอ้ยมีหลายอย่างมากเลยนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกไปดูกันที่ขอท้านักเรียนเกอร์ลี่แก๊งข้อที่1กุ้งข้อที่2หอยข้อที่3ปูข้อที่4ปลาหมึกข้อที่1กุ้งมีใครเลือกบ้างไม่มีเพื่อนๆทางบ้านอาจจะเลือกข้อที่2หอยไอ้น้องฝ้ายทำไมถึงเลือกข้อนี้ส่วนมากที่ไปกินอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็จะท้องเสียจากหอยเพราะว่าแบบบางที่เขาแบบลวกแบบครึ่งสุกครึ่งดิบอ่ะอย่างหอยแครงเงี้ยมันจะมีแบบแดงๆอยู่ข้อที่3ปูใครตอบบ้างพี่มิ้นทำไมถึงตอบข้อนี้ไม่เราชอบกินไอ้นี่ไงอาหารทะเลปูม้าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะคิดว่าถ้ากินคือมันอาจจะทำให้เป็นสาเหตุในการท้องเสียข้อ4ปลาหมึกใครเลือกบ้างถ้ากินปลาหมึกไม่สุกใช่ไหมมันก็น่าจะท้องเสียแต่กินกุ้งกินกุ้งไม่สุกกินได้ใช่ไหมล่ะกุ้งแช่หอยกินไม่สุกก็กินได้ปูไม่กินขี้เกียจแกะขอบคุณค่ะก็ข้อ4แหละปลาหมึกอาหารทะเลที่สาวๆเลือกนั้นหมายถึงอะไรอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้แล้วหมายถึงข้อบกพร่องของคนที่ควรระมัดระวังข้อที่1หมายถึงคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเวลาไปช็อปเสื้อผ้าคุณก็มักจะไม่มั่นใจว่าใส่แล้วสวยไหมเลยต้องขอคำปรึกษาจากเพื่อนสาวให้ช่วยเลือกให้อยู่ตลอดเวลานั่นเองข้อที่2หอยหมายถึงคุณเป็นคนขี้เกรงใจสุดๆซึ่งบางครั้งออกจะมากเกินไปด้วยซ้ำเวลามีคนให้ความช่วยเหลือในยามจำเป็นคุณก็จะเกรงใจเขาสุดๆจนบางทีก็ไม่กล้ารับความช่วยเหลือจริงไหมพี่ไม้จริงจริงมากตรงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเองได้อะไรใจข้อที่3ปูหมายถึงคนเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์แปรปรวนง่ายมากๆแถมยังเจ้าอารมณ์สุดๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำเอาเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างปรับตัวตามคุณไม่ทันเลยจริงนี่ไงตอนเวิร์กช็อปพี่ไม่หรอพี่มิ้นเป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆฉันก็เป็นเองเพื่อนตั้งนี่ของขึ้นอะไรนี่ของขึ้นเป็นอะไรไม่รู้ข้อ4ปลาหมึกหมายถึงคุณเป็นสาวขี้เมาเก็บความลับไม่ค่อยอยู่จนบางครั้งเลยหลุดปากแอบเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนๆมาพูดในที่สาธารณะแหมไม่ดีเลยไอ้เจ้าคนร้ายแหมไม่ดีเลยที่มันเอามาจากสคริปต์หรือว่าออกมาเองก็ทั้งสองอย่างนะแต่เอาจริงเรื่องขี้เมาทุกคนก็เป็นอยู่แล้วป่ะเดี๋ยวแต่คนเก็บดีเทลรายละเอียดสุดพี่ใหม่แดงเล่าทุกช็อตเลยว่าตรงนี้ยังไงยังไงเก็บดีเทลจริงๆโอ้ยก็แหมตั้งวงกันทีนึงเขาก็ต้องสังสรรค์พูดธรรมดาสไตล์เด็กผู้หญิงอะไรอย่างงี้ไงไม่ก็ไม่เชิงเก็บความลับไม่อยู่หรอกใช่ไหมแต่ประมาณว่ามันเนี่ยจนเราแบบลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเคยสัญญากับเพื่อนว่าจะไม่บอกไอ้คำว่าจะไม่บอกใครแน่แหละใช่โอ้บอกกล่าวให้ทั่วถึงใช่ไหมแล้วเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกตรงไหมตรงถ้าอยากสนุกกับคำถามตรงใจแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดในช่วงท่าทายใจสายซอมบี้ตอนนี้เราไปพบกับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับกิฟต์เซตจากรองทานนักเรียนเกิร์ลี่แก๊งและเสื้อสวยๆจากทางรายการไปเลยค่ะและใครนะคะที่อยากสนุกแบบนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของรายการค่ะจากคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนมือมุ่งมั่นจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จคำตอบก็คือมิ้นครับได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะส่วนคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าสาวคนไหนเป็นคนที่ขี้เกรงใจแบบสุดๆก็1มิ้นก็2เบลก็3ไมล์ก็4ไมล์แดนส่ง
งคำตอบมาได้ที่ facebook.com/strawberrycheesecaketv อาจได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะสาวๆกรุ๊ป A B C D E Fเขามีแต่กรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป A B แล้วก็กรุ๊ป O แล้วนี่อะไรมี C D E F G อะไรมาจากไหนเนี่ยเอาก็มันวนไปหน่อยอะพอดีว่าเรียน Major English ก็อยู่บ้านกระท่องมา A B C D E F G ใช่ใช่แล้วก็แบบว่าเป็นคนแบบว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดใช่ไม่ไม่อันนี้ลิ้นไก่ฟาดแล้วสาวๆแล้วเป็นไงวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับความรู้จนเหนื่อยกันไหมจ๊ะเหนื่อยมากแต่มันก็ดีนะพี่มีนเพราะว่าเราก็จะได้รู้นิสัยแล้วก็พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มด้วยว่าเป็นยังไงสนุกมากๆเลยแหละวันนี้แต่มันก็เป็นแค่ข้อมูลทางจิตวิทยานะจ๊ะทุกคนบางคนอาจจะมีนิสัยอย่างนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้มีนิสัยอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าจะเชื่อหรือว่าจะไม่เชื่ออุ้ย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 พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่มินก็นึกมาได้เลยว่าพี่มินเนี่ยอยากจะไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยอ่ะพี่มินใจบุญมากๆเลยอย่างนี้มาม่วงไปด้วยดิวีดีเลยพี่มินเนี่ยจะได้มีเพื่อนไปบริจาคโลหิตด้วยเปล่ามาม่วงไม่ได้จะไปบริจาคโลหิตอ้าวแล้วจะไปทำไมอ่ะก็มาม่วงจะไปให้กำลังใจพี่มินเนี่ยแหละจ้ะโอ้ยทั้งสองคนแต่อยากจะฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าใครที่อยากจะบริจาคโลหิตเมื่ออายุพร้อมร่างกายพร้อมแล้วก็ใจพร้อมแล้วเนี่ยนะก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้และนอกจากนี้เนี่ยนะการบริจาคโลหิตนี่นะยังมีผลดีต่อตัวเองอีกด้วยใช่แล้วจ้ะเพราะจะทำให้เลือดนี่นะไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งอีกด้วยและที่สำคัญนะยังมีผลวิจัยมาด้วยจ้ะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยนะทำให้หุ่นเนี่ยเปรียวขึ้นโอ้ยนั่นแหละเอาเป็นว่าหลังจากลาคุณผู้ชมเนี่ยแปลว่าเราไปบริจาคโลหิตกันดีกว่าเนาะแล้วไปคืนนี้เลยได้เปล่าวะทำไมอ่ะคุยก็ฉันมันเก๋ไก่น่ารักแบ๋วมากเลยอ่ะแน่นอนเลยชุดพวกเราสวยขนาดนี้เนี่ยนะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทอมดิกแอนด์แฮร์รี่รินาดาวมาเรียมและมิงพิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางไทยทีวี 4 ช่อง 3 กับรายการ Strawberry Cheesecake สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ